ใส่ชุดนักมวยเลยนะสภาพไม่น่าเลยผมเป็นนักมวยเก่าเป็นนักชกนักมวยเก่าผมมีฉายาครับอะไรครับนอนแน่สิเจ้าแม่นอนนานครับรู้ไหมครับว่าตอนนี้แอปอะไรกำลังได้รับความนิยมที่สุดครับพี่แอปอะไรได้รับความนิยมที่สุดแอปไม่ใช่ครับแอปที่ได้รับความนิยมที่สุดคือนะครับแอปมองเธออยู่นะจ๊ะถ้าเราจะคิดสร้างสรรค์ให้แตกต่างจากเดิมไม่เหมือนใครเราต้องคิดนอกกรอบหรือคิดทอดกรอบนอกกรอบนะฮะถ้าทอดกรอบขึ้นมากินบ่อยๆก็คอเลสเตอรอลอุดเส้นเลือดพอดีฮะทอดกรอบกรอบไหมมากอาหารที่ชอบมากน้ำมันพืชปริศนาฟ้าแลบมาแล้วครับรายการสุดมันที่เพียงตอบคำถามให้ถูกติดกัน10ข้อก็รับไปเลย 100,000 บาทจาก AIS พร้อมลุ้นรับรถยนต์เสียนต้ารุ่น 1.5 วีเกียร์อัตโนมัติมูลค่า 865,000 บาทครับกลับมาหันษากันต่อครับโดยจากเมื่อวานนี้ที่ทีมสุดหาของคุณตุ๊กกี้ได้คว้าแชมป์สมัยที่4มาได้สำเร็จพวกเขาทั้ง3จึงขอเดินหน้าสู้ต่อซึ่งทีมผู้ท้าชิงของพวกเขาในวันนี้เป็นทีมที่มีจิตใจธรรมะธรรมโมแล้วระหว่างประสบการณ์ของทีมแชมป์กับบุญบารมีของทีมผู้ท้าชิงสิ่งใดจะช่วยนำชัยมาได้กันแน่ไปดูกันเลยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีมวยพิศนาฟ้าแลบหมายเลขหนึ่งนักมวยจากอินบุรีมวยไทยยิมฮิปโปฮิปโปเดี๋ยวไม่ท่าอะไรตอนนั้นสองคนนี้ยังพอเห็นว่ามันมีหมุนแล้วไม่หมุนกับเขาเลยเหรอไม่หมุนครับเพราะว่าห่วงหน้าสวยไปก่อนค่ะเมื่อกี้ท่าอินบุรีอันนี้ฮิปโปปะแป้งมวยไทยมวยไทยมวยไทยมวยอะไรอันนี้ซูโม่แล้วทำไมมันเป็นมวยล่ะเป็นนักมวยจากอิฟวงรางมวยไทยยิมครับวันนี้จริงๆป่ะเนี่ยค่ายมวยจริงครับค่ายมวยจริงครับที่ตลาดชัชวาลลำลูกกาคลอง7นี่ตอนนี้นักมวยประมาณ 1,000 กว่าคนแล้วฮะตอนนี้เหลืออยู่20คนครับคือโมจะไปพันอย่างนั้นเอาไว้ออกกำลังกายนี่จริงป่ะจริงๆครับแล้วก็อะไรสนับสนุนนักมวยให้นักมวยแล้วก็นักมวยให้นักมวยแล้วคนที่กำลังจะออกต้องการออกกำลังกายมาโดยไม่ต้องใช้เงินก็ได้มาใช้ไม้มวยไทยไปออกกำลังกายแต่ใครจะฟิตไปเป็นนักมวยจริงๆก็ไปต่อยเตยจริงๆใช่ครับถ้าเป็นค่ายอื่นก็จะไปมีคำ SS อ๋อคำแต่ว่าของค่ายพี่ก็จะมีคำมีท่าหุ้ยเอาที่ล่ะมวยอะไรอ่อนหวานเหลือเกินอย่างเงี้ยอ่อนหวานอันตรายนะครับผู้ที่ถ้าว่าฝึกไปถึงเนี่ยอันตรายมากตายหมดเลยนะเนี่ยเด็กมันจะกินข้างล่างไม่ได้เป็นแชมป์ดิแชมป์สีสบายแชมป์กลัวใครไหมบอกไปแล้วตั้งแต่ตอนที่บอกว่าเก็บสายฟ้าลูกคออย่างเดียวคืออย่าเอาผู้สูงวัยมาเพราะอะไรเกรงใจไม่อยากชนะแล้วโอ้ชนะไปแล้วนี่ใช่ค่ะสามนะวินาทีนี้ใครก็ได้อ้าวที่แชมป์ดีนะไหมถ้าไม่กลัวใครสูงวัยไม่เอาไม่เอาค่ะเอาแชมป์เอาแชมป์มาเจอเลยพร้อมมาเลยคือว่าเราต้องมียั่วยวนครับสมมตินักมวยจะต่อยหลอกล่อเอานักมวยจะต่อยนี่เอามายั่วยวนแล้วนักมวยจะใส่กระจับไม่ได้เลยครับระหว่างที่ใส่กระจับไม่ได้ผมกับพี่ติ๊กก็เข้าซ้ำเลยครับแต่หนูรู้เลยว่าทำไมทีมนั้นน่ะพาพี่กิ๊กมาทำไมครับธรรมะมาปราบอธรรมม
นี่นักมวยเหรอเนี่ยมวยพี่ผมนึกว่าเทศกาลกินเจเห็นใส่ขาวมีค่าหัวนี่เตรียมไปปีนบันไดดาบกันแล้วใช่ไหมครับให้แล้วพี่เอกกับพี่ตุ๊กกี้จบงานนี้ปั๊บเดี๋ยวไปงานช้างสุรินทร์ต่อเลยแหละฮะเห็นบอกว่าเป็นแดนเซอร์เหรอใช่ค่ะจูบปากเลยเป็นได้ด้วยเหรอฮิปโปเป็นได้เหรอน้องฮิปโปอ่ะท้าแข่งพูดเลยไหมได้เลยแมทไม่ใช่พี่กิ๊กเหรอขอดูท่าทางของฮิปโปหน่อยได้ไหมไม่มีไหมคะเพลงไม่ค่อยกล้าเต้นเลยเชื่อแล้วว่าเต้นเก่งทำไมขาหนีบดำเชียวอันเนี้ยดูอ้วนเขาอ้วนเหรออ้วนดูอ้วนเอาเสียงเพลงกันทางด้านนี้พี่เสื้อสมุดพี่เสื้อทุกรูปแบบแต่ว่านี่ที่ทำได้เพราะว่านี่แชมป์อันนี้ก็แชมป์ครับแต่เขาแชมป์4สมัย4สมัยของเรา2สมัยอ๋อ2สมัยครับ2สมัยก็เดี๋ยวก็3แต่เขาก็0ออกไปเลยเราก็ได้3ไม่น่าใส่ชุดนักมวยเลยนะสภาพไม่น่าใส่นะผมเป็นนักมวยเก่าเป็นนักชกนักมวยเก่าผมมีฉายาครับอะไรคะนอนแน่สิเจ้าแม่นอนนานครับหลังจากนั้นต่อยมวยแล้วรู้สึกว่ามันประสบความสำเร็จครับเปลี่ยนค่ายเป็นเปลี่ยนชื่อใหม่ชื่อว่านิดหน่อยต่อยชัยนี่แล้วอะไรจะหนี้หมดอ่ะมาต่อยจนชัยนี่หมดแล้วครับแล้วก็เลิกบอกวิธีการดีกว่าใช้บริการ AIS นี่มายังไงอ๋อไม่ยากนะครับผู้ใช้บริการ AIS นะครับกดดอกจัน544สี่เหลี่ยมโทรออกฟรีมีสิทธิ์ร่วมรุ้นเข้ามาเล่นเกมในรายการคู่แรกมาใครขอเฮ้ยขอมาแล้วฮิปโปผมกลัวสลิงขาดเขาผ่านมาแล้วเขาลงมาเร็วลงมาเร็วผมแท้ดีตัวจริงกับพี่อิทเอาพี่อิทก่อนนะครับผมก่อนเลยถูกต้องขึ้นไปก่อนเลยพี่อิทสวัสดีครับเอามาเอ็นเลยเอ็นเลยเจ้ชนโอ้ไม่ต้องมาเลยเดี๋ยวเขาขึ้นเองปิดเองแล้วก็ไปใส่มวยไทยอีกยังทำงานอยู่ที่นี่อีกเหรอทำอยู่เหรอครับอยู่ทีมใครทำไมใส่มวยไทยเราใส่แล้วก็ใส่ตามตลอดเลยเออเป็นตัวของตัวเองไหมคะใครมีสิทธิ์ได้รถผมก็เชียร์ทีมนั้นแหละครับคุณพูดแบบนี้ใช่ไหมครับไปเอากางเกงมาให้ผมอีกตัวผมไม่สู้ไม่คิดสู้กันเลยเหรอไม่คิดสู้เลยเหรอมากันเยอะขนาดนี้เราต้องตามเขาแล้วล่ะไอ้แต่ไม่เป็นไรอย่าไปกลัวเราก็เป็นแชมป์เหมือนกันน่ะหนังสือสวดมนต์อยู่ไหนฮะหนังสือสวดมนต์มาเปล่าคราวที่แล้วบอกว่าเราชนะเพราะหนังสือสวดมนต์ลืมมาไม่มันอยู่ในใจแล้วใจไม่เป็นไรแต่วันนี้เรามากับแม่ชีแม่ชีนี่ละอย่างเดียวเลยนะใช่ครับพี่กิ๊กเนี่ยมาอีกแนวนึงทีมนี้ยังไม่เคยเจอแนวนี้ยังไม่เคยเจอแนวนี้เคลียร์ก่อนไอ้นี่นักบอลหรือนักมวยแน่เนี่ยไม่แล้วยืนทำอะไรครับคุณอู๋ทำไมคุณขึ้นมาส่งแล้วคุณก็ลงไปสิครับผมจะลงไม่ได้ครับทำไมอ่ะผมยังไม่ได้ถามครับเหมือนคนอยากฟังหรือเกินเขาต้องมีคำถามถามมาครับปกตินี่พี่กิ๊กเล่นมือถือนี่ใช้แอปอะไรครับแล้วมีหลายแอปมั้ยมือถือมีแอปอะไรบ้างครับหลายแอปก็มีอะไรอ่ะรู้มั้ยครับว่าตอนนี้แอปอะไรกําลังได้รับความนิยมที่สุดครับแอปอะไรได้รับความนิยมที่สุดครับไม่ใช่ครับยอมแล้วกันแอปแบ๊วยอมแอปถ่ายรูปไม่ใช่ครับแอปแบ๊วไม่แอปฟิงไม่ใช่แอปไม่ใช่ครับยอมค่ะแอปที่ได้รับความนิยมที่สุดคือนี่ครับแอปมองเธอยืนนะจ๊ะเขาก็ไปตั้งนานแล้วที่มาเล่นเกมยังนี่เสร็จแล้วก็ไปแอบตรงนู้นเลยนักมวยอ่ะใจเจยหายหมดเลยเดี๋ยวนี้กินหวานเยอะเดี๋ยวนี้ทำไมกินหวานกินหวานเยอะกินหวานโอ้นี่ดูเหมือนหมาแล้วกินหวานขอโทษครับพี่หูครับน้องขอโทษครับใครไม่มีสิทธิ์ใกล้รถผมไม่ดีด้วยนะครับไอ้นี่
สงสัยลิ้นคงจะบางกว่านั้นเนี่ยพี่ตอนนี้หนูต้องแบ่งกระโปรงรถให้เขาแล้วล่ะว่าเขาไม่ได้มีคนแบ่งเขาให้นั่งรอบเดียวแล้วก็ไล่ลงไปเลยแต่คนนี้น่าจะให้คำแนะนำไปหน่อยนะกิ๊บเขาถูกต้องแล้วฮะที่เขาทำหน้าที่ตรงนี้บางทีคนขึ้นมามันเครียดนะฮะต้องให้เขามายิงมุกแบบนี้จะได้คลายเครียดแต่ถ้าจะเป็นอย่าเล่นอีกเลยเอาซะแล้วเอาซะจำเป็นควรจะปล่อยเบาๆหรือแรงดีดไปหน้าศัตรูเลยดีจริงๆอ่ะคนที่พูดคำนี้ยังไม่กลับมาเลยนะเนี่ยเลยศัตรูไปอยู่ที่หน้าคลองเปรมข้างล่างอ่ะแล้วยังหัวไม่ขึ้นเลยที่คิดว่าอูจะเป็นคนแบบนี้เขาไม่ถูกเขาไม่ถูกโอ้ยอย่าพูดไม่น่าพูดไม่ได้อาจจะนิ่มก็ได้ครั้งนี้ผมไม่เชื่อว่าเขาจะนิ่มใส่ผมหรอกครับเขานิสัยแบบนี้มันอยู่ในกมลสันดานของเขาโอ้เร็วๆเขาจะเล่นเกมมันแล้วตอนนี้พี่ขายของอะไรแก้วน้ำอ่ะพี่ขายกระบอกน้ำงั้นพี่เอากระบอกน้ำให้ผมลงช้าให้พี่ได้ๆกระบอกน้ำให้เฮ้ยเฮ้ยมันทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของมันเองคือถ้าอยากมันจะเอาส่วนแบ่งมันจะเอาของนู่นของนี่เป็นคนลิ้นสองแฉกเขาจะทางนะแล้วไม่รู้รับหลังเขาจะพูดว่าพี่ตาไงคุณยังไม่รู้เลยนี่ถูกต้องถูกต้องช่วยสื่อไม่หน่อยใช่ใช่มาเราสักสีแชมป์สองสมัยกับแชมป์สี่สมัยครับไปเก็บตัวอยู่แล้วหนึ่งท่านตั้งใจปิดตาฟ้าแล้วนี่คืออีกหนึ่งครั้งสำหรับแชมป์ชนแชมป์สองนาทีจับเวลาถ้าเราจะคิดสร้างสรรค์ให้แตกต่างจากเดิมไม่เหมือนใครเราต้องคิดนอกกรอบหรือคิดทอดกรอบคิดนอกกรอบครับคุณได้ยินอะไรครบแล้วเหรออ้าวครบแล้วสิครับครบแล้วเหรอคิดนอกกรอบถามว่าอะไรบ้างถ้าเราจะคิดสร้างสรรค์คิดอะไรให้แตกต่างจากคนอื่นเราต้องคิดยังไงระหว่างอะไรกับอะไรคิดนอกกรอบกับคิดทอดกรอบเลยเนี่ยมันต้องคิดนอกกรอบฮะแล้วทำไมคุณไม่คิดทอดกรอบอ่ะคิดทอดกรอบทอดกรอบยังกินได้เลยได้ยังกินอะไรได้บ้างใช่ไหมชอบกรอบกรอบรู้นิดเดียวกรอบเดี๋ยวจะทอดให้นอกกรอบเนี่ยฮะถ้าทอดกรอบขึ้นมากินบ่อยๆก็เคอเลสเตอรอลอุดเส้นเลือดพอดีฮะทอดกรอบกรอบไหมมากอาหารที่ชอบมากน้ำมันพืชโอ้โหเล่นโสดไม่ต้องทอดกินเลยถูกต้องอย่างนี้ก็เรียกว่าคนคิดนอกกรอบแต่ฝั่งนี้คิดทอดกรอบคือคิดเท่านั้นนะยังไม่ทำเพราะว่าดื่มหมดยังไม่ทันทอดเลยดื่มได้มาแล้วดื่มไปต่อไปประเดี๋ยวถ้าเอเลี้ยงส่ง B แสดงว่าใครกำลังจะไปถ้า A เลี้ยงส่ง B B กำลังจะไปครับอันนี้ทัวร์หรือตอบเลยอะตอบ B ครับอ้าวก็ไม่คิดแม่อะไรเลยหรอกตอบไม่เข้าแล้วไม่เข้าเลยเหรอโอ้โหไปดูพี่ตาเลยนะไม่รู้อะไรอยู่ในคอตกใจก็ไม่ทวนอะไรเลยไงเสียงเลยสูงเลยใช่ป่ะทำไมมันอย่างเงี้ยก็ A เลี้ยงส่ง Bถามว่าใครกำลังจะไปก็ต้อง B จะไปไหนสักที่นึงแหละ A ก็เลยเลี้ยงส่งให้กับ B ไม่ใช่เหรอถูกต้องพี่ตาโอ้ไม่ได้แบ่งนะเดี๋ยวเขาไล่ไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยแล้วแต่โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ป่านี้มันเครียดแล้วรถจะเป็นของใครพูดแบบเสียงอะไรตอนนี้มันเครียดแล้วตอนนี้มันเครียดแล้วนี่กะจะไม่ให้ทีมคุณตุ๊กกี้ได้รถไปใช่ไหมล่ะครับคุณกิฟต์และบุรุษที่กำลังฟอร์มดีคนนี้จะหยุดยั้งทีมแชมป์ได้สำเร็จหรือไม่มาลุ้นกันต่อในช่วงหน้าครับอาราสองไปต่อไปเลยประเด็นดีแล้วถ้าเอเลี้ยงมาแล้วส่งให้บีแสดงว่าเอกับบีกำลังทำอะไรอยู่ขออีกทีสิช้าๆแล้วถ้าเอเลี้ยงมาแล้วส่งให้บีแสดงว่า A กับ B กำลังทำอะไรอยู่ก็กำลังเตะฟุตบอลกันอยู่ครับเลี้ยงมาแล้วก็ส่งให้ B B ยิงเข้าไปว้าวถูกต้องเล่นอย่างนี้ไม่ได้ห่วงเลยห่วงอีตาอูตายแน่ตายแน่พี่ยศกลับบ้านแน่พอต่อไปประเด็นคนที่ชอบจ่ายในกีฬาฟุตบอลแสดงว่าเป็นคนสายเปใช่ไหมคนที่ชอบจ่ายในกีฬาฟุตบอลสายเปไม่ใช่ครับ
ชอบจ่ายคือส่งให้เพื่อนคือส่งลูกฟุตบอลให้เพื่อนชอบจ่ายเอาสายเปย์อ่ะสายเปย์ก็ไปเที่ยวเจออีหนูเจอน้องๆก็จ่ายเงินชุบตาไปกันใหญ่แล้วสี่แล้วสี่แล้วเอาความรู้รอบตัวบ้างอันนี้จะต้องเป็นความรู้แท้ๆเลยความรู้รอบตัวแล้วฮะงั้นขอส่งไม้ต่อให้พี่กิ๊กแล้วกันไม่ได้เพื่อเราจะรู้พอดีในความรู้นี้ครับมหาสมุทรอย่าอื่นลืมไปเลยที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลกคือมหาสมุทรอะไรอุ้ยตอบผิดที่แย่เลยเนี่ยมันมีผิดที่ลองจำได้ไหมตัดอะไรทิ้งหรืออะไรไว้มหาสมุทรอินเดียตอนนี้ใช่ไหมเดาใช่ไหมเดาฮะเดาในตะกี้มันได้หมดอ่ะมันเดาตอนนี้เขานี่เดาแล้วนะแปซิฟิกแปซิฟิกแล้วมีงอด้วยเหรอมันเป็นท่าทางของไม่มั่นใจแปซิฟิกเออมันให้เกียร์นายกขึ้นมาคู่กันอีกอยู่ในเหมือนไหมล่ะไหนไหนดีไปอัญเชิญพระไตรปิฎกเลยมั่วไหมคือมั่วไหมเหรอผมก็ไม่รู้ผมว่าเขาเดามั่วๆอ่ะครับมั่วมากหรือมั่วน้อยมันเหมือนมั่วแต่ดูเมื่อมั่วเหมือนนะครับถูกต้องทางนี้มันทำอะไรก็ดีหมดแล้วเฮ้ยยังไม่รู้เราไม่ถูกได้ยังไงเออแต่มันก็ถูกได้คนเวลามันจะใช่มันก็ใช่ครับไออูตายแน่ไปต่อไปไออูไม่ตายอีตายประเด็นนี้ข้อต่อไปแล้วถ้าเรามาหาสมุดไปแปลฟิสิกส์เราต้องไปหาที่ทวีปอะไรถ้าเรามาหาสมุดมาหาสมุดไปแปลฟิสิกส์แล้วต้องมาหาที่ทวีปอะไรถ้าเรามาหาสมุทรไปแปลฟิสิกส์ใช่ใช่เราต้องไปหาที่ทวีปอะไรจะทวีปอะไรก็ได้เพราะทุกที่มันมีสมุทรมีหนังสือก็ไปห้องสมุทรของทุกที่ก็ได้มั่วอีกแล้วมั่วอีกแล้วถูกต้องบาร์เซโลนาบาร์เซโลนาเป็นเมืองของประเทศอะไรสเปนเอาทำท่าให้เกียกละสเปนถูกต้องเฮ้ย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 ปากก็ไม่คุ้นด้วยโบโลญญาเป็นเมืองในประเทศอะไรครับโบโลญญาอิตาลี อะไรโบโลญญาอิตาลีตอบเดาเดาลุ้นมั่วหรือมั่วมากเดาถูกต้องแล้วไส้กรอกโบโลน่ามีที่มาจากโบโลญญาหรือบาร์เซโลน่าไส้อะไรไส้กรอกไส้กรอกฟังก็ยังไม่คุ้นเลยใช่ไหมครับเออไส้กรอกโบโลน่ามีที่มาจากโบโลญญาหรือบาร์เซโลน่าไม่ใช่ทั้งสองที่ครับทำไมอ่ะคิดว่าไม่ใช่ทั้งสองที่เลยไม่ใช่สองที่ไม่ใช่ทั้งสองที่เลยมีที่หนึ่งที่ไหนครับลองเดาสิโบโลญญาถูกต้องอะไรเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรไปถึงเยอะแล้วเยอะๆลงมาพอแล้วพอแล้วใช่ไหมเยอะแล้วโอ้โหมาครับผมมาเลยคิดว่าเอ๊ะอาจจะมี2อันนี้หรือเปล่าผมไม่อาจจะเดาไปว่าไม่ใช่ก็ได้อาจจะมันลวงมาพรางว่ามันใกล้10แล้วนี่ใช่มั้ยเออบางอย่างนะมันผิดข้อเดียวลืมมันไปเลยแล้วถูกต้องเยอะแน่8แน่8ข้อยกมือมาให้แล้วอ่ะเก่งๆพี่ตอนนี้ไม่มีนิ้วโป้งเหลือแล้วยกมาให้หมดแล้วอ่ะโอ้ขอบคุณมากครับคุณพูดถึงคุณกิฟต์หน่อยได้ว่าจะรู้สึกยังไงบ้างเขาเป็นคนที่เก่งมากเลยนะกิฟต์เนี่ยกิฟต์เลยกิฟต์เลยไม่รู้ว่าอีทเจอแบบนี้อีทจะไหวหรือเปล่าแต่วันนี้กิฟต์ภูมิใจมากไปถึงแต่เพราะอะไรเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไร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 เพราะอะไ
เกมนี้เนี่ยนอกจากความรู้ส่วนตัวแล้วเนี่ยจิตใจมันต้องสบายใจด้วยไม่ใช่เป็นเพราะความเครียดวันนี้เรามากับแม่ชีเราจะให้ทุกใจได้ยังไงเราเล่นเกมด้วยความสบายใจใจเบิกบานมันก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนคิดว่าคำถามทำไมวันนี้มันง่ายจังเลยคนเวลามันเจอคำตอบที่ใช่อ่ะใจมันนิ่งมันก็ง่ายหมดแต่คนทุกข์คนเครียดนี่ไงยังไม่รู้ตัวเข้าไปอยู่ข้างในเฮ้ยทำไมนานจังเล่นนานจังเลยหุ้ยสงสัยคงก้าวคงสิบแน่ๆเลยเครียดอยู่ข้างในเราก็คิดถูกด้วยสองตัวเข้ามาเน่ไปหาพระไตรปิฎกเหรอวันนี้ผมจะมาสอนตีกลองนะครับจังหวะง่ายๆอย่างนี้นะไปเล่นข้างนอกสิครับอะไรเดี๋ยวโตตึกโตตึกตึกโตตึกโตโตโตตึกโตตึกงั้นก็ไม่ต้องตีกลองก็ได้ตีแต่โต๊ะก็ได้ไหมดูหน้าพี่กิฟต์แล้วผมว่าน่าจะเท่าไหร่กลัว3กลัว3กลัวไม่ต้องแข่งแล้ว3นี่กลัวแต่ถ้า5นี่กลัวแต่ถ้า7นี่กลับบ้านเลยดีกว่าถ้า7นะเชิญครับเชิญเลยครับเดี๋ยวๆๆที่บอก7กลับบ้านเลยครับแล้วถ้าเกิดมันมากกว่านั้นอ่ะอุ้ยยังจะอยู่อีกหรือได้มากกว่านั้นอีกจะพูดอย่างนั้นเหรอก็ว่าไงไม่เจ็ดเหรอไม่เจ็ดสามสามหรือเปล่าโอ้ยสามกลัวห้ากลัวกลัวเจ็ดกลับบ้านอ่ะไปได้เลยไม่สามไม่ห้าไม่เจ็ดไม่สามไม่ห้าหนึ่งหรือสองแน่แน่ไม่หนึ่งหรือสองแน่แน่สี่ชักจะไม่ได้แล้วทั้งนั้นอะไรห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ใช่นี่หกโอ้โหถ้าผมไม่ใช่ต้องมากกว่า7แน่ๆกลับบ้านเดี๋ยวนั้นก็ต้องแกงสถิติผมอ่ะไม่เคยเกิน5เหรอฮะแล้ววันนี้จะทำเป็นครั้งแรกผมก็ไม่เคยถึงรู้ไหมเขาเอามาทำไมเอามาทำไมครับเนี่ยปลอบใจไงตะกี้ตีมีความสุขไหมล่ะมีความสุขนั่นแหละอย่าไปเล่นเกมตีนี่ไปเล่นไม่แน่นะสู้นะสู้ได้8ครับ8เลยเหรอครับ8คุณต้องแต่งแจ็คพอตแบบนี้คุณเพิ่งมาผมก็ไม่รู้คนมาเล่นน่ะมันต้องค่อยๆขึ้นไปถูกต้องผมก็ตอบมันก็ถูกสูงเรื่อยๆสูงเรื่อยๆเลยคุณเลเวลสูงปุ๊บมันจะสูงต่อยากนะค่อยๆสอนเค้าอีกพี่อีทอยู่กันยาวๆเอานะเอาใจช่วยพี่อีทเหมือนกันแจ็คพอตแตกไปเลยคุณก็ชนะเค้าเองอ่ะเอาไม่ได้ครับผมจะไม่ได้แต่มันได้ขึ้นมาแล้วยุ่งเลยนะอ้าวเอ็นเกมบอกให้พี่เอากองมามุกเขาจะเล่นยังไงจะแปดเนี่ยต้องถามเขาสิทำให้ชนะได้ต้องสติบวกความมั่นใจไม่วอกแวกใช่พี่แล้วก็ไม่เล่นด้วยไม่เล่นคือมันถึงว่าไม่เล่นจนเกินไปมันจะไม่นิ่งมีสมาธิไม่วอกแวกครับงั้นไปเอานี่มาเลยที่บังตาม้ามาเลยดีกว่าทำไมมันจะได้ไม่ต้องวอกแวกของใครอะไรแค่ซื้อเหรอนี่อะไรเขาเนี่ยงี้อะไรเนี่ยไปขึ้นหน้าพี่อีทหน่อยครับตรงนี้มันมืดมนครับมองไม่เห็นทางชนะอะไรเฮ้ยวินไม่น่าเชื่อสับคัทเอาท์แป๊บเดียวไฟมาเลยผมว่ามันไม่เกี่ยวไฟมันเป็นโค้ดลับโค้ดลับระหว่างพี่อีทกับอูสติเอ้าเขาตีกลองเหมือนจะดีใจกับไม่รอดมีสองทางดูแลบ้างนะพี่นะผมว่าเขาดูแลเขาบ้างไม่มีใครดูแลเขาอยู่แล้วเนี่ยยังไม่ดูแลเขาเลยแล้วเขาไม่ดูแลเมียก่อนเป็นอย่างนี้แหละ8ข้อครับเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นจะชนะ9เอา10ไปเลยหัวหน้าเสริมก็หนึ่งไม่ได้มากครับแต่มันได้ขึ้นมาช่วยไม่ได้ครับผมปิดตาบอลเล
แล้วค่อยๆเห็นไปพร้อมกันอย่างไม่น่าเชื่อ2นาทีจับเวลาถ้าเราคิดจะสร้างสรรค์ให้แตกต่างจากเดิมไม่เหมือนใครเราต้องคิดนอกกรอบหรือคิดทอดกรอบคิดนอกกรอบครับอะไรอยู่ในคุณคิดนอกกรอบถามว่าถ้าเราจะสร้างสรรค์ให้มันมีความแปลกใหม่เราจะคิดนอกกรอบหรือว่าทอดกรอบทำไมไม่ทอดกรอบทอดกรอบมันทำอาหารแล้วคุณโปรติกินดิบๆหรือไงคุณไม่ทอดเหรอโอ้ให้มันต่างออกจากเดิมหมดแล้วครับไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับมีความสุขไหมยังไม่มั่นใจไม่มั่นใจนะไม่แต่อันนี้มันเป็นความคิดครับผมก็ต้องตอบว่านอกกรอบถูกต้องท่าทางไม่มั่นใจแบบนี้และคุณอีทจะสามารถสร้างปาฏิหาริย์ฝ่าวิกฤตพิชิต9ข้อเพื่อเอาชนะคุณกิฟต์ได้หรือไม่อีกสักครู่รู้แน่นอนได้ไปแล้ว1ครับไปต่อไปเลยถ้า A เลี้ยงส่ง B แสดงว่าใครกำลังจะไป B ครับป่ะไม่ทวนอีกแล้วไม่ทวนครับเดี๋ยวลืมครับ A เลี้ยงส่ง B B ต้องไปสิครับถูกต้องกี่เขาก็แบบนี้เลยไม่ทวนถึงได้แบบไปกันใหญ่เลยนี่เหมือนกันเลยไปต่อเลยนะครับแล้วถ้า A เลี้ยงมาแล้วส่งให้ B แสดงว่า A กับ B กำลังทำอะไรอยู่ถ้า A เลี้ยงมาแล้วส่งให้ B แสดงว่า A กับ B กำลังทำอะไรอยู่มีฟุตบอล บาสเกตบอลก็ได้อะไรเลี้ยงลูกมาแล้วเขาทำอะไรกันอยู่เขาก็เลี้ยงลูกมาขออีกครั้งนะครับก็ถูกแล้วเลี้ยงลูกอะไรอ่ะเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกบอลถูกต้องไม่แล้วเรียกรวมๆว่าเล่นกีฬาอ๋อเล่นกีฬาแข่งกีฬาก็ได้ครับเอาละข้อนี้ตั้งสมาธิดีๆนะคนที่ชอบจ่ายในกีฬาฟุตบอลแสดงว่าเป็นคนสายเปใช่ไหมคนที่ชอบจ่ายในกีฬาฟุตบอลแสดงว่าเป็นคนสายเปใช่ไหมไม่เกี่ยวเลยครับไม่ใช่ไม่ใช่เกี่ยวคืออะไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยฮะคนที่ชอบจ่ายจ่ายในที่นี้มันเป็นสัตว์ในการอาจจะจ่ายลูกให้เพื่อนอาจจะเป็นกองกลางจ่ายลูกให้เพื่อนเล่นสายเปในที่นี้หมายถึงว่าทำไมต้องทำอย่างนี้คืออะไรจ่ายลูกให้เพื่อนคืออะไรจ่ายเปจ่ายก็คือจ่ายอ๋อใช้เท้าไม่สุภาพใช้เท้าทำให้ดูสุภาพครับสายเปคือเป็นคำศัพท์ที่เราใช้เรียกสำหรับคนที่ชอบเลี้ยงเช่นผู้ชายชอบเลี้ยงผู้หญิงหรือว่าผู้หญิงชอบเลี้ยงผู้ชายเรียกว่าสายเปแล้วคุณเลี้ยงอะไรอะไรนะไม่เลี้ยงอะไรครับไม่เกี่ยวอะไรเลยไม่เกี่ยวอะไรครับถูกต้องข้อนี้วิชาการหน่อยฮะแต่ว่าต้องจิตนิ่งเข้าไปอีกมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลกคือมหาสมุทรอะไรวิชาการมหาสมุทรอินเดียอันนี้ตอบหรือคิดอยู่มองเลยตามองเลยตอบครับตอบเลยครับตอบว่ามหาสมุทรอินเดียเพราะมันใหญ่ที่สุดในโลกคุณรู้ได้ไงว่าผมเก่งครับเป็นคนอินเดียก็ไม่เกี่ยวด้วยไม่เกี่ยวครับแต่ว่าเก่งนั่นเองครับเคยได้ยินคำนี้ไหมมหาสมุทรแปซิฟิกอ๋อใหญ่กว่าอินเดียเหรอครับเชื่อมพ่ออ๋ออีกอ๋อแปซิฟิกเขาใหญ่ที่สุดในโลกอยู่แล้วครับโอ้ยลงแล้วเสียดายเสียดายแต่ไม่เป็นไรสู้มาสู้มาเล่นมั่นใจมากน้องกีอินเดียแปซิฟิกใช่มันมีคำที่เราคุ้นอยู่ใช่ไหมอ้าวลองดูแล้วถ้าเรามหาสมุทรไปแปฟิสิกเราต้องไปหาที่ทวีปอะไรถ้าเรามาหาสมุทรแปซิฟิกไม่ใช่อะไรแปฟิสิกแปฟิสิกต้องพูดก่อนต้องพูดก่อนหาสมุทรเอาสมุทรไปแปฟิสิกเอาพูดติดกันสิถ้าเรามาหาสมุทรไปแปฟิสิกเราควรจะไปหาที่ทวีปอะไรถ้าเรามาหาสมุทรจะแปฟิสิกทวนดีวะที่ไหนก็ได้ครับที่ประเทศไทยนี่แหละก็ทวีปเอเชียนี่แหละครับอ่ะคุณไม่ไปอินเดียหรออินเดียไม่ต้องไปหาไกลขนาดนั้นไม่ผูกครับไม่ผูกพันกันขนาดนั้นหาที่เวิร์คพอยต์ก็ได้สมุดเฉยๆครับอ๋อแต่ว่าเราเก่งอยู่แล้วถูกต้องบาร์เซโลนาพูดสิบาร์เซโลนาเป็นเมืองในประเทศอะไรสเปนครับถูกต้องนอกเหนือจากอินเดียก็รู้ด้วยใช่ไหมครับไปต่อลองดูเรื่องคำนี้จะคุ้นไหมโบโลญญาคุ้นไหมโบโลญญาคุณไหมคุณครับโอ้ยคุณด้วยอ่ะโบโลญญาเป็นเมืองในประเทศอะไรสเปนครับอ๋อคุณรู้จัก2ประเทศ อินเดียกับสเปนครับรู้อยู่แค่นี้ครับ
อิตาลีอิตาลีอ่ะลงแล้วในข้อหนึ่งแล้วไส้กรอกโบโลน่ามีที่มาจากโบโลญญาหรือบาร์เซโลน่าซึ่งถามไปแล้ว2อันเนี้ยเดาใช่ไหมเดาแน่ๆครับผมว่ามาจากเยอรมนีครับใครเลือก2อันเคยกินแต่แค่กรอกเยอรมันดังมากเรื่องนี้ใครเลือก2อันนี้มาเลือกเยอรมนีอีกด้วยแต่ถ้าถูกบังคับเลือก2อันนี้จะเลือกอะไรโบโลญญาเหรอครับเพราะอะไรอ่ะมันใกล้เคียงโบโลนอ๋อมันโบโลนกับโบโลครับอ๋อเอาคำมันใกล้ๆกันครับแต่ว่าตอบเยอรมันไปแล้วนี่ครับก็เลยไม่ได้ขอยังตาผมไหลเอาอีกไหมเอาอีกสักข้อเอาอีกสักข้อนิตยสารฟอมฟอนด้าเราทำไมไม่ดูแลเขาเล่าไม่ขึ้นไปเปิดให้เขาดีๆเหมือนมันรู้ว่าจะไม่ได้ลดแล้วอะค่ะเราแพ้เมื่อกี้แหละพี่เดียวมันเปลี่ยนแปลงแล้วอะพลิกเร็วมากเลยเออมันก็เขี่ยแล้วอะปมเลยบอกเลยอีตาอูเชียร์ทีมนี้ขาดใจเลยตะกี้มันทุ่มสุดฤทธิ์ครับตอนนี้มันเริ่มเบี่ยงเริ่มจะเบี่ยงมาทางนี้ใช่ไหมใช่ใช่มันจะเบี่ยงมาทางนี้ปุ๊บมันเล่นเป็นเคลียร์อย่างเดียวแล้วโอ้โหสี่ยังไงเขาเก่งฮะเก่งเยอะขนาดนั้นเยอะสมควรไหมที่จะทำอย่างเงี้ยผมไม่สมควรทำอย่างงี้หรอกครับเป็นคนบอกแล้วให้ส่งที่โปขึ้นมาก่อนอ๋อริ่งเริ่มเบี่ยงคนแรกของทีมเนี่ยมันต้องเรียกขวัญและกำลังใจให้กับลูกทีมเฮ้ยขึ้นไปแล้วไปที่สี่อย่างนี้ยังไงล่ะครับมันเป็นแผนนี่เขาแชมป์สี่สมัยไม่ธรรมดาแน่กับดักด้วยความรุ่นหรูเสร็จแล้วติดกลับแล้วนะโอเคผู้มาใหม่นำ1โซนอะไรก็ไม่แน่นอนนะแชมป์ทีมสมัยโดนแล้วนะวางแผนดีๆผู้ต่อไปเอายังไงโอ้โหรุ่นเดียวกันน้ำหนักไม่เกี่ยงหนูเครียดแม่ชีจังเลยโอ้หนูยังเครียดเลยลูกทำใจสบายๆมีสติแบบที่ตุ๊กกี้เขาบอกพี่โปหันมาทางนี้เราอะทำเหมือนเพื่อนพี่เขาลูกมันก็เป็นหนาวร้อนร้อนไหมร้อนสุดเลยค่ะเป็นคนอยู่ในอาธรรมมาตลอดไม่ที่รักมาทำเต็มที่แต่ไม่ซีเรียสเรามาแข่งเกมสนุกกันลูกหนูอยากบวชเลยครับพี่แพ้ชนะไม่มีผลหรอใช่แต่ถ้าเลือกได้เราเลือกอะไรอะก็ธรรมชาติเราแข่งเกมเราก็อยากชนะนะคะพี่ตาเห็นไหมอยู่กับธรรมชาติแต่เราก็ทำเต็มที่แต่ได้แค่ไหนก็คือแค่นั้นเพราะเหตุปัจจัยเราบังคับไม่ได้แต่ถ้าชนะก็ช่วยไม่ได้เพราะปัจจัยมันเทมาทางนี้ถ้าเกิดเขาแพ้ก็ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ก็ต้องกลับไปกินน้ำมันต่อฮิปถ้าเกิดฮิปโปชนะเราจะดีใจด้วยแต่ถ้าเกิดเขาแพ้ปุ๊บปล่อยเขาคืนธรรมชาติเลยนะครับปล่อยคืนไม่ได้เพราะธรรมชาติก็เพิ่งส่งมาโอ้ใครก็ไม่เอาเลยเอ้ามายังไงก็แล้วแต่ผู้มาใหม่ขึ้นก่อนกลับสู่ธรรมชาติแป๊บหนึ่งโอเคมาเมื่อกี้ขึ้นมาแล้ว SNJ ในศึกข้ามสายพันธุ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้คุณกิ๊กจะเป็นฝ่ายกลับวัดหรือคุณฮิปโปจะเป็นฝ่ายกลับเข้าป่ากันแน่พรุ่งนี้มีคำตอบให้ครับก็เนี่ยทำไมเขาเล่นได้ดีกันเนี่ยกำลังใจมาทางนี้ไงนี่ไงมีโซกมีกอดดูแลกันนะเร็วสิหาเอออุ๊ยตายแล้วคาดไม่ถึงดูดูหยอกล้อดูของดูโอ้โหเบาๆนะไม่เว้นเดี๋ยวลูกลายปลาอะไรชอบทำบุญครับนี่ไงไม่ไปช็อตปลาทำบุญครับปลาที่ชาติโอ้ปลาอะไรยอมปลาที่ชอบทำบุญคือปลาถวายปลาถวายมันมีแต่ปลาสวายอันไม่รู้นะ